ยำอมรินทร์วันพฤหัสบดีนี้พบกับเกษมคมสันนักร้องลูกทุ่งเจ้าของเพลงดังเพลงจดหมายฉบับสุดท้ายประกวดเป็น10ปีไปบุญบานสารกล่าวทุกที่ละถ้ามีบุญวาสนาได้ก็เป็นนักร้องเนาะที่หนึ่งเขาก็หลุดไปเบอร์2นี่ก็รับราชการไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้สุดท้ายหน้าที่นี้ก็เลยตกเป็นของรองอันดับ3พร้อมธุรกิจสุดปังฝ่าโควิด19กับร้านขนมจีนพี่เสมเปิดวันแรกขายหมดเกลี้ยงทุกหม้อมีขนมจีนอะไรบ้างน้ำยากะทิขาไก่เครื่องในแล้วก็จะมีน้ำยาป่าขาไก่เครื่องในแล้วก็จะมีเลือดมีลูกชิ้นปลาเปิดร้านเล็กๆพอแล้วก็ไม่ค่อยอยากให้ไปนั่งในร้านเยอะเพราะว่ามันมีโต๊ะเดียวมันเต็มแล้วมาอร่อยกันต่อกับ2ร้านห้ามพลาดจากค่ายมวยสู่ร้านอาหารกับร้านนายขนมต้มก๋วยเตี๋ยวเรือและแซ่บกับอาหารอีสานร้านปั้นข้าวเหนียวสาขานวลจันทร์ทั้งหมดนี้เที่ยงครึ่งในต้มยำอมรินทร์